สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเท่าแก่นะครับประกอบกิจการเลี้ยงเป็ดจำนวนครั้งละหลายหมื่นตัวนะครับรอบนี้เนี่ยเลี้ยงกี่ตัวครับกลุ่มนี้มีกลุ่มนี้เลี้ยงประมาณ30,000 ตัวครับ30,000 ตัวนะครับเป็ดที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่อายุกี่วันครับนี่ประมาณ16 วันครับ16 วันเลี้ยงยังไงถึงได้ตัวโตอย่างนี้ครับในช่วงแรกกินอาหารอะไรครับกินอาหารอะไรไอโตก่อนสามหนึ่งครับ3-3-1เป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอให้ความรู้เกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงเป็ดเพราะว่าจะได้เลี้ยงอย่างถูกต้องเลี้ยงยังไงแล้วให้มันโตเร็วโตตามอายุนี่คืออาหารที่ว่านะครับสูตร3-3-1กล้องซูมมาเลยครับ3-3-1นี่ครับ3-3-1ของซันฟีดนะครับเจ้านี้เขาใช้ซันฟีดเราไม่ได้โฆษณาอาหารแต่อย่างใดแต่ให้ลูกค้าได้เห็นแล้วก็เป็นแนวทางนะครับว่าเลี้ยงอย่างนี้โตเร็วซูมมาข้างกระสอบหน่อยครับอาหารซันฟีด3-3-1ใช้สำหรับเป็ดแรกเกิดอายุ4 สัปดาห์ส่วนประกอบทางเคมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 18% กากไม่มากกว่า 7% ไขมันไม่น้อยกว่า 3% ความชื้นไม่มากกว่า 13% อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ดลักษณะเม็ดก็จะเป็นเม็ดบี้ใช่ไหมเม็ดเล็กครับเป็นเม็ดเล็กนะครับมีวัตถุหลักๆก็คือปลาปนกากถั่วเหลืองถั่วลิสงนะครับแล้วก็หัวเชื้อแล้วก็อื่นๆนะครับกระสอบหนึ่ง30 โลนะครับครับตอนนี้เป็ดอายุ16 วันแล้วทราบว่าเท่าแก่เนี่ยจะเปลี่ยนอาหารเป็นเป็นเศษปลายข้าวใช่ไหมครับครับเป็นปลายข้าวเปลือกครับปลายข้าวเปลือกนะครับเพื่อที่จะให้มันอ้วนล่ำขึ้นกินอ้วนล่ำแล้วก็ประหยัดต้นทุนเหลือต้นทุนครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของปลายข้าวเปลือกนะครับ จะประหยัดต้นทุนได้ดีกว่าเยอะนี่คือเดี๋ยวมาดูที่สว่างหน่อยนี่คือตัวอย่างของปลายข้าวเปลือกนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้กิโลเท่าไหร่ครับตั้งแต่เดือนนี้กิโล 5 บาทครับกิโลละ5 บาทนะครับลดต้นทุนได้เยอะนะครับครับในช่วงนี้นะครับให้ยาบ้างไหมในช่วง16 วันแรกเนี่ยให้ครับให้ทุกยาไข้หวัดให้ยาไข้หวัดนะครับครับไบโอ12ที่ใส่แล้วน้ำแดงๆใช่ไหมครับครับครับแล้วก็ผมมีความสงสัยอีกอย่างหนึ่งนะครับกลางคืนเนี่ยเท่าแก่จะไม่ได้ให้น้ำใช่ไหมไม่ได้ให้ครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะมันเราให้ปลายกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นหวัดครับโอเคครับตรงนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากครับเดี๋ยวเกษตรกรผู้สนใจนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ก็จะได้ไปปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงเพื่อให้ประสบความสำเร็จนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสำหรับข้อมูลดีๆครับสวัสดีครับสีแดงไหมสีแดง